สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชานะคะพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยครูคมลักษณ์ยิ่งสุผลนะคะในบทที่สามเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการเพื่อความมั่นคงในอาชีพเรามาดูเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่หนึ่งคือการกำหนดคุณภาพผลผล,ผลิตหรือการบริการการพัฒนา การผลิตหรือการบริการนั้นเกิดจากการกำหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการวิเคราะห์ทุนปัจจัยกำหนดเป้าหมายและการกำหนดแผนกิจกรรมเป็นการพัฒนาระบบบริหารผลิตหรือการบริการ1.1การกำหนดคุณภาพผลผลิตความหมายของคุณภาพถูกกำหนดขึ้นตามการใช้งานหรือความคาดหวังที่ผู้กำหนด แบ่งเป็น2ลักษณะดังนี้นะคะคุณภาพตามหน้าที่หมายถึงประสิทธิภาพในการทางานความเหมาะสมในการใช้งานความทนทานคุณภาพตามลักษณะภายนอกหมายถึงรูปร่างสวยงามสีสันสดใสเรียบร้อยเหมาะกับการใช้งานโครงสร้างแข็งแรง1 2อขั้นตอนการกำหนดคุณภาพการกำหนดคุณภาพสินค้าและบริการมีส ขั้นตอนดังนี้ 1. การศึกษาความพร้อมของการใช้สินค้าและการบริการ 2. การออกแบบหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่ศึกษามา 3. จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตให้ได้ผลดีมีคุณภาพ 1. 3การกำหนดคุณภาพการบริการหมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและความชื่นชมองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรเบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงานพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆเช่นงานประชาสัมพันธ์ คุณภาพของงานบริการก็เป็นปัจจัยที่บ่งชี้คุณภาพของการบริการได้แก่นะคะอันแรกหนึ่งสามารถจับต้องได้สองน่าเชื่อถือ3ม,มีความรู้ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆสมีความรับผิดชอบแล้วก็หนะคะมีจิตใจงามเรื่องที่สอง การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการเรามาดูนะคะทุนนั้นหมายถึงอะไรทุนนั้นก็คือหมายถึงเงินลงทุนในการดำเนินง,งานธุรกิจนะคะผลิตหรือบริการเราถือว่าทุนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพให้ดำเนินง,งานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ ทุนในการผลิตเรามาดูนะคะทุนในการผลิตหมายถึงอะไรก็หมายถึงทุนในการดําเนินกิจการแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะอันแรกนะคะคือ1ทุนคงที่ทุนคงที่ก็คือการที่ผู้ประกอบการจัดหาทุนเพื่อให้การจัดหาสินทรัพย์ถาวรอย่างเช่นดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ดินอาคารเครื่องจกักรเป็นต้นทุนคงที่เนี้ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ลนะักษณะ อันแรกก็คือทุนที่เป็นเงินสดแล้วก็อันที่2นะคะทุนที่ไม่เป็นเงินสดข้อสอนะคะทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนก็คือการที่ผู้ประกอบการจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างเช่นวัตถุดิบในการผลิตหรือบริการวัสดุสิ้นเปลืองค่าแรงค่าขนส่งค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์เป็นต้นนะคะทุนหมุนเวียนนี้เราแบ่ง,บงออกเป็นสองลักษณะคือทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสดทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสดนั้นนะมันจะมีค่าวัสดุในการประกอบอาชีพอย่างเช่นวัสดุอุปกรณ์อาชีพในกลุ่มออผลผลิตนะคะอย่างเช่นกเกษตรกรรมกรเกษตรกรรมนี้ก็คือเราจะเน้นค่าปุ๋ยค่าพืชพันธุ พันสั์ค่าน้ำมันอันที่สองนะคะค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตบริการเช่นอาชีพรับซักรีเสื้อผ้าเราจะมีค่าอะไรบ้างก็คือค่าผงซักฟอกค่าน้ำยาซักผ้าเป็นต้นนะคะอันที่สองนะคะทุนแรงงานแรงงานนั้นเป็นแรงงานในการผลิตบริการเช่นแรงงานในการไถดินแรงงานในลูกจ้างร้าน อาหารเป็นต้นนะคะอันต่อไปนะคะก็คือค่าเช่าที่ดินค่าสถานที่และก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ2.2งจุทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นเงินสดทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นเงินสดเนี้ยก็ได้แก่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นแรงงานในครัวเรือนส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจจะไม่นำมาคิดเป็นต้นทุนเรามาดูเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ ะะเพราะว่าเป็นคำตอบสำหรับผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดโดยมีปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จประกอบไปด้วยอันแรกนะคะคือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ชัดเจน2คือการเสริมสร้างส่วนประสมทางการตลาดแล้วก็เป้าหมายการผลิตหรือการบริการค่ะเรื่องที่4ี่นะคะการกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ การกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการนี้แล้วก็เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายอาชีพเช่นต้องการเปิดร้านขายข้าวแกงที่เป็นสาขาที่สองนะคะเราจะต้องดูว่าเราจะต้องดำเนินกิจการ,รน,นี้อย่างไรบ้างตัวอย่างนะคะคืออันแรกเราจะต้องจัดหาทำเลก่อนอันที่สองนะคะเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเมนูอาหาร ข้อที่สามนะคะเราจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สี่เปิดร้านอาหารอันที่ห้านะคะก็คือจัดบริการลูกค้าเรื่องที่5นะคะการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการการพัฒนาระบบผลิตหรือการบริการในภาพรวมเราสามารถดําเนินการได้ดังนี้คือ 1. ลักษณะการผลิตและการให้บริการ สองความไว้วางใจสามความกระตือรือร้น 4. ี่ความเชี่ยวชาญ 5. อัธยาศัยที่นอบน้อมความเป็นมิตรสุภาพเป็นกันเองแล้วก็ 6. กนะคะความเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติงานผลิตและบริการ 7. จ็ดความน่าเชื่อถือ 8. ปดความปลอดภัยที่ปราศจากอันตรายเสี่ง เป็นความเสี่ยงภัยและปัญหาต่างๆอันที่9เข้าถึงบริการ10การติดต่อสื่อสาร11การเข้าใจลูกค้าเรามาดูนะคะบทที่4บทที่4ก็คือการพัฒนาธุรกิจเชิงลุกเพื่อความมั่นคงในอาชีพเรื่องที่1เรามาเรียนรู้กันว่าเรื่องที่1เนี้ยมีอะไรบ้าง เรื่องที่หนึ่งของเราก็คือความจาเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุกคําว่าธุรกิจเชิงรุกเนี่ยหมายถึงก็หมายถึงการบริหารจัดการธุรกิจแบบมีมีแบบแผนเป็นระบบการพัฒนางานที่ดีอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสามารถวางแผนติดตามและควบคุมให้การดำเนินง,งานในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามาดูฟัาจจาเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงลุกบ้างนะคะว่ามีเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของธุรกิจเชิงรุกนั้นคือการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งมาเป็นของตนให้ได้มากที่สุดเรื่องที่2การแทรกแซงความนิยมที่เข้ามาสู่ความต้องการของผู้บริโภคความต้องการของผู้บริโภคนั้นหมายถึง ความอยากได้ในสินค้าและบริการซึ่งทําให้เกิดความพ,พอใจบริโภคสินค้านั้นๆความต้องการของผู้บริโภคเราแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ความต้องการทางด้านร่างกายอันที่2คือความต้องการด้านอารมณ์และจิตวิทยาส่วนความต้องการทางด้านร่างกายเนี่ยก็คืออย่างเช่นความหิวการนอนการพักผ่อนความอบอุ่นแต่ถ้าความต้องการทางด้านอารมณ์หรือจิตวิทยานั้น เราต้องการทางด้านมีความปลอดภัยความรักการยอมรับความพอใจแล้วก็ความงามเรามาดูการแทรกแซงความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคเราสามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธีอย่างเช่น1การโฆษณาการโฆษณาเนี่ยเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคได้รับรู้ตัวสินค้าในด้านภาพลักษณ์ได้มากที่สุด โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเช่นหนังสือพิมพ์รายวันแผ่นพับใบปลิวเสียงตามสายรายการวิทยุโทรทัศน์และการเสนอสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตอันที่2นะคะการจัดแสดงสินค้าการจัดแสดงสินค้านี้เป็นช่องทางนะให้กับผู้บริโภคได้ทดลองใช้เข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของสินค้าได้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ เรื่องที่สามการสร้างรูปลักษ์ของสินค้าใหม่รูปลักษ์ของสินค้าใหม่จะมีการสร้างขึ้นอันเนื่องมาจากการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนการเจริญเติบโตของตลาดดังนี้อันที่หนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มรูปลักษ์ใหม่ของสินค้าก็เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมีความต้องการที่หลากหลายเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ขายจึงจำเป็น ต้องมีสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าข้อที่2นะคะการขยายช่องทางการจำหน่ายจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมาจากหลากหลายพื้นที่ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยเช่นการขยายสาขาของกิจการการจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การมีตัวแทนจำหน่ายข้อ3การส่งเสริมการตลาดให้เกิดความชอบในตราหรือยี่ห้อสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของการโฆษณาต้องเปลี่ยนจากการสร้างการรับรู้มาเป็นการสร้างคุณภาพในตัวสินค้าแทนเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแทนสินค้าของคู่แข่ง การสแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าใหม่เราจะสแสวงหาได้5ขั้นตอนนะคะอันแรกนะคะลูกค้าเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญที่สุดความต้องการของลูกค้าข้อเสนอแนะคําติชมจะถูกมาแปลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อันที่2นะคะช่องทางการจัดจําหน่ายหรือร้านค้าต่างๆโดยปกติแล้วลูกค้าจะระบายความรู้สึกปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ การใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับร้านจำหน่ายสินค้าดังนั้นร้านหรือตัวแทนจำหน่ายจึงเป็นแหล่งสะสมข้อมูลจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอันที่สามนะคะคู่แข่งคู่แข่งขันเมื่อคู่แข่งขันนำสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาดแต่เป็นสินค้าที่มีข้อบอกพร่องไม่ประสบความสำเร็จผู้ผลิตสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ของคนได้ 4. แหล่งความคิดภายในกิจกรรมได้ดำเนินความคิดเห็นของพนักงานนะเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆนำมาดัดแปลงคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ข้อที่5นะคะงานวิจัยบทความของนักวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆก็สามารถนำมาเป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจในการผลิตสินค้าตัวใหม่หรือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้เรื่องที่4การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงการพัฒนาอาชีพเข้าสู่ความมั่นคงผู้ที่จะประสบความสําเร็จจะมีลักษณะการทํางานที่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอย่างน้อย3ประการดังนี้ 1. การลดความเสี่ยงในการผลิต 2. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพ 3. การยึดหลักคุณธรรมเราม,มาดูนะคะการลดความเสี่ยงในผลผลิต ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อัตราการเสี่ยงของผลผลิตลดลงมีดังนี้นะคะ 1. การสร้างความหลากหลายเป็นการสร้างกิจกรรมอาชีพให้ได้ผลผลิตที่หลากหลายรองรับการเสี่ยงด้วยการแข่งขันและราคาของตลาด 2. การเพิ่มผลผลิตเป็นการควบคุมดูแลบำร,รุงรักษาให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 3. การหมุนเวียนเปลี่ยนรูปเป็นกินจกรรม การหมุนเวียนเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 4. การจัดการรายได้จากการซื้อขายผลผล,ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปใช้ในการกลิบออมการวางแผนการลงทุนดำเดนินอาชีพต่อไป 2. ความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาอาชีพมีสาระสำคัญดังนี้นะ 1. คุณภาพผู้ผลิต ต้องให้คุณภาพตรงตามฟาร์มต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 2. ลดต้นทุนการผลิตคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการผลิตลง 3. การส่งมอบผลผลิตให้ลูกค้าต้องเป็นไปนตามข้อตกลง 4. ฟาความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคผลผลิต 3. การยึดหลักคุณธรรมการยึดหลักคุณธรรมนั้น เป็นพฤติกรรมภายในของผู้ประกอบอาชีพที่สำคัญส่งผลต่อความมั่นคงของอาชีพดังนี้นะคะเราจะมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพเนี่ยมี4อย่างคือ 1. ความขยัน 2. ความประหยัด 3. ความซื่อสัตย์ 4. ความอดทนคุณธรรมทั้ง4ประการเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยจึงจะเกิดขึ้นได้ ตามความเชื่อนี้เป็นจริงแต่เราสามารถเรียนรู้ได้สร้างความเข้าใจมองเห็นคุณค่าปรับเปลี่ยนและตกแต่งพฤติกรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองได้สรุปนะคะเรามาดูสรุปสรุปความมั่นคงในอาชีพนะคะความมั่นคงในอาชีพนี้ก็เป็นการจัดการทางจิตใจของผู้ประกอบการและระบบงาน ในการประกอบอาชีพดำเนินไปอย่างมีความแน่นอนทนทานล่มสลายได้ยากโดยอาศัยพื้นฐานการคิดเป็นบนองค์กรประกอบของการพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงดังนี้ข้อ1น,นะคะด้านตนเองด้านตนเองนี้ก็อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม 2. ด้านสังคมก็อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา 3. ด้านวิชาการ อยู่บนพื้นฐานของการลดความเสี่ยงในการในผลผลิตทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูลในการรับรู้เข้ามาคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบที่จะนำอาชีพไปสู่ความมั่นคงนะคะเราก็ตอนนี้เราก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะของวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง นะะในคลิปที่สองนี้คลิปที่สองนี้ประกอบไปด้วยบทที่สามและสี่นะคะนักศึกษาทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะทำใบงานนะคะใบงานคลิปที่สองนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะพบกันใหม่นะคะในคลิปที่สามนะคะให้นักศึกษาโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ